ขณะนี้คุณกำลังชมรายการคิดใหญ่ใจดีความคิดที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากใจที่ดีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีพี่อาร์มพี่โบ๊ทครับถ้าเกิดเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้1ข้อเนี่ยพวกพี่ๆจะเปลี่ยนแปลงโลกกันยังไงครับอย่างพี่นะครับผมก็อยากจะเปลี่ยนแปลงโลกแบบนี้ครับให้มีความเย็นขึ้นครับเพราะว่าเราไปที่ไหนนะครับผมก็จะได้รับความเย็นแล้วก็เย็นกายสบายใจตลอดเลยครับแล้วพี่โบ๊ทล่ะครับส่วนพี่นะครับก็อยากให้โลกใบนี้ครับเต็มไปด้วยผู้คนที่มีศีลธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ใดนะครับก็จะมีกัลยาณมิตรนะครับคอยอยู่เคียงข้างเราอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับพวกพี่ๆนี่เรื่องเปลี่ยนแปลงโลกกันได้ดีมากๆเลยนะครับงั้นวันนี้เรามา Let's come together to change the world กับเด็กตัวน้อยๆที่มารวมพลังกันทำความดีนะครับโอ้โหจะไป change the world ด้วยกันขนาดนี้ต้องเป็นการรวมตัวเหล่าผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกอย่างน้องเด็กดีวิสตาร์กันแน่เลยใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่อาร์มอ๋องานนี้แน่เลยใช่ไหมครับกับกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรและยังมีการแข่งขันต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัลเกียรติยศด้วยนะครับถูกต้องแล้วครับพี่โบ๊ทซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นเหนือไปสัมผัสบรรยากาศการรวมพลังของเด็กดีวีสตาร์ณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ครับว้าวผมถ้าอยากจะเห็นความคึกคืนของน้องเด็กดีวีสตาร์ชาวเชียงใหม่ละสิครับเนี่ยงั้นไม่รอช้าไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปกันเลยกิจการครั้งใหญ่ที่เหล่าเด็กดีวีสตาร์จากทุกสถานศึกษาได้มารวมพลังกันขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและรักษาศีล5ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกับกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับวัฒนสูตรและแข่งขันต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัลเกียรติยศณทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
ความสนุกสนานที่นอกจากจะมีเวทีให้เด็กดีวีสตาร์ได้ออกมาแสดงความสามารถกันแล้วยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านพระพุทธศาสนาอย่างนิทรรศการพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและภาพยนตร์ในรูปแบบ3มิติที่ทุกคนจะได้สัมผัสถึงชีวิตหลังความตายว่ามีอยู่จริงได้ความรู้เกี่ยวกับพระศีลพระธรรมครับผมว่าออกแสวงหาบุญจะได้การบรรลุเป็นจะได้ครับได้มาหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาครับว่าเป็นจะได้ของครับได้ความรู้ที่เกี่ยวกับพุทธประวัติค่ะไปดูหนังสามมิติมาครับน่ากลัวครับไม่อยากทำบาปแล้วครับได้ดูหนังเรื่องสวรรค์กับนรกทำให้รู้ว่าความชั่วเป็นยังไงแล้วความดีเป็นยังไงครับความคึกคักกับการเรียนรู้กิจกรรมด้านศีลธรรมของเราเด็กดีวีสตาร์ก็มาพร้อมกับความตั้งใจของผู้ใหญ่ใจดีขนกองทัพอาหารหลากหลายชนิดให้เหล่าเยาวชนตัวน้อยได้อิ่มอร่อยกันอย่างไม่ยั่งสองถังนะคะดีใจมากค่ะที่ให้เห็นเด็กๆมากันเยอะๆอย่างนี้ภูมิใจมากเลยจ้ะวันนี้ได้นำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะนำมาให้น้องวีสตาร์อยากให้มีอย่างนี้ทุกๆปีนะคะเด็กเขามาทำความดีเราต้องสนับสนุนให้เต็มที่นะคะวันนี้ได้นำน้ำส้มเย็นชื่นใจมาเลี้ยงน้องๆดีใจกับเด็กๆที่ได้มีโอกาสทำความดีได้มารับรางวัลในการสวนธรรมจักรในครั้งนี้ด้วยค่ะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านที่อยู่นะจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะคะมาร่วมกิจกรรมกับเด็กๆเหล่านี้ด้วยกันค่ะเป็นกิจกรรมที่สนุกค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมกับการแข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัลเกียรติยศที่แต่ละโรงเรียนได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทีมละ3คนเพื่อประลองความรู้ในเรื่องบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและศีล5ข้อโดยทีมที่มีคะแนนสูงที่สุดจะได้รับรางวัลชนะเลิศช่วงเวลาของการเปิดพิธีรวมพลังความดีที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวงมาเป็นประธานสงฆ์ที่เด็กดีวิสตาพร้อมเพียงกันถวายเป็นพุทธบูชาคือการร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและหลับตาเจริญสมาธิภาวนาก่อนจะเข้าสู่นาทีแห่งความภาคภูมิใจกับพิธีมอบโล่เกียรติคุณและรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งสถานศึกษาที่มียอดเจริญพระพุทธมนต์บทสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูงที่สุดในจังหวัดWe'll be right back.
ษยานุสิตต่างก็ตระหนักถึงความสำคัญจึงได้สืบทอดนำเอาเยาวชนโรงเรียนต่างๆได้ทำการสวดธรรมจักรวัฒนสูตรกันอยากจะให้ผู้นำชุมชนก็คือมีวัดมีบ้านมีโรงเรียนได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเด็กดีวิสตาก็ได้มารวมตัวกันได้มาสร้างสรรค์ดีๆซึ่งเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องบุญเรื่องบาปดีชั่วควรไม่ควรเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สร้างเยาวชนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เป็นคนดีของสังคมเราต้องขอขอบคุณทางสถานศึกษาที่สนับสนุนโครงการนี้เรามีการสวดทุกวันตอนกลางวันค่ะเด็กนิ่งขึ้นค่ะมีมารยาทดีขึ้นนะสติสมาธิดีขึ้นนะตอนที่ได้รับโล่รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยค่ะเป็นสิ่งที่ปราบปลื้มมากที่สุดค่ะมาสวดบทสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรทุกวันค่ะจนทำให้เด็กสามารถสวดมนต์ได้ทั้งโรงเรียนก็ภูมิใจนะคะที่ผลงานออกมาดีนักเรียนก็มีสมาธิดีขึ้นค่ะตั้งใจเรียนขึ้นค่ะก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆรุ่นใหม่นะคะได้รู้เกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็ได้เข้าใจคำว่าชั่วกับดีได้มากขึ้นค่ะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากเลยครับผมอยากทำกิจกรรมนี้ต่อไปเรื่อยๆครับกลับไปตั้งใจจะกราบเท้าพ่อแม่แล้วก็สั่งสมความดีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับก็ขอให้เพื่อนๆมาเป็นเด็กดีตาด้วยกันนะครับผมจะคอยให้กำลังใจนะครับขอบคุณพี่ๆที่ให้พวกผมมางานนี้ขอเชิญชวนเพื่อนดีตามางานนี้ด้วยนะครับนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาได้สานต่อการพัฒนาเยาวชนให้เป็นทั้งคนเก่งและทับทวีคูณโดยความดียิ่งขึ้นผ่านแม่บทคำสอนในพระพุทธศาสนาและการรักษาศีล5โดยเฉพาะเด็กดีวิสตาผู้นำเยาวชนที่จะฟื้นฟูศีลธรรมและวัฒนธรรมชาวพุทธให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยต่อไปอย่างยืนยาวก็พักสักครู่แล้วกลับมารับชมรายการกันต่อนะครับเปรียบเสมือนการท่องโลกกว้างสำหรับมายพอหนังสือทำให้มายได้เรียนรู้มุมมองชีวิตในอีกมิตินึงที่มายไม่เคยพบมาก่อนและอีกข้อนึงนะคะที่ทำให้มายรักการอ่านนั่นก็คือการได้ฝึกสมาธิจากการอ่านหนังสือนั่นเองค่ะเพราะสมาธิเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้มายใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมายเลยชอบที่จะหากิจกรรมสวดสมาธิค่ะอย่างการสวดบทธรรมจักรซึ่งเป็นบทสวดที่มายสวดทุกวันจนท่องจำได้ขึ้นใจเพราะยิ่งสวดบ่อยเท่าไหร่ใจของมายก็ยิ่งสงบมากยิ่งขึ้นค่ะมายอยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมสวดบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรด้วยกันทุกวันนะคะแล้วคุณจะได้มาสัมผัสกับความรู้สึกสงบสุขอีกรูปแบบนึงที่คุณอาจไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนค่ะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเอวมิสุตังเอกังสมยังภะคะวาภารังสิยังมาระตุอิทุปะตังThank you.
ขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการคิดใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆครับถ้าพูดถึงเด็กดีวีซ่าผู้นำเยาวชนฟื้นฟูศิลธรรมโลกมีใครตอบได้บ้างครับว่าเด็กดีวีซ่าเขาทำกิจกรรมอะไรกันข้อนี้ต้องยกให้อาร์มสิครับเพราะว่าอาร์มเนี่ยเคยเป็นเด็กดีวีซ่ามาก่อนจริงด้วยครับพี่โบ๊ทครับผมถ้าพูดถึงกิจกรรมเด็กดีวีซ่าที่ผมเคยทำนะครับก็จะมีจัดตักบาตรปล่อยปลาครับผมส่วนมวลธรรมจักรกับวัฒนสูตรแล้วก็กฐินสำนิดเด็กดีวีซ่าครับโอ้โหก็ขออนุโมทนาบุญกับกิจกรรมดีๆของน้องอาร์มด้วยนะครับสาธุว่าแต่น้องตาถามถึงกิจกรรมเด็กดีวีซ่าทำไมล่ะครับก็วันนี้ครับผมมีสกู๊ปสุดสเปเชียลเกี่ยวกับน้องๆเด็กดีวีซ่าที่มารวมพลังกันทำกิจกรรมความดีไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นิทรรศการพระพุทธศาสนาการทำกิจกรรมแอคทิวิตี้คอมเพล็กซ์และการสวดธรรมจักรร่วมกันครับโอ้โหอย่าบอกนะครับว่าเป็นกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและยังมีการแข่งขันต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนามีรางวัลเกียรติยศด้วยนะครับเนี่ยถูกต้องแล้วครับพี่โบ๊ทซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ววันนี้เราจะได้รับชมสกู๊ปประมวลภาพบรรยากาศของกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีทั่วทั้งประเทศไทยเลยครับว้าวอยากดูจังเลยครับจริงด้วยนี่พี่ก็อยากดูเหมือนกันงั้นเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปกันเลยความมุ่งมั่นในการส่งเสริมเยาวชนรุ่นใหม่ให้เต็มไปด้วยความรู้คู่คุณธรรมทางชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับทุกองค์กรภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนจึงได้จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมครั้งยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศกับกิจกรรมเยาวชนไทยรวมใจทำความดีเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและแข่งขันต่อปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัลเกียรติยศความตื่นตาตื่นใจกับเหล่าเยาวชนตัวน้อยจากทุกพื้นที่ของภาคกลางที่ได้มาทำกิจกรรมความดีร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นณอาคารพุทธเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนหล่อหลอมเหล่าเด็กดีวีสตาร์ให้ซึมซับคำสอนตามหลักพระพุทธศาสนาคือการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งโรงเรียนที่มียอดสวดสูงสุดก็จะได้รับรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำกิจกรรมต่อไปอีกด้วยตื่นเต้นยิ่งขึ้นกับปรากฏการรวมใจทำความดีของเหล่าเด็กดีวีสตาร์โซนอีสานณเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาที่ต่างสนุกสนานกับการเรียนรู้ความดีสากล5ประการกันอย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรม Activity Complex ด้านการปลูกฝังคุณธรรมเหล่าดาวแห่งความดีทุกดวงก็ได้เรียนรู้ผ่านการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันโดยสถานศึกษาที่มีเด็กดีวีสตาร์ร่วมสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้ยอดสูงสุดก็จะได้รับโล่รางวัลเชิดชูความดีในครั้งนี้ไปยังถิ่นเสียงแคนแดนดอกคูณหนึ่งในจังหวัดของภาคอีสาน
อย่างจังหวัดขอนแก่นที่เหล่าผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมตัวน้อยต่างมาร่วมทำกิจกรรมตอบปัญหาศิลธรรมในพระพุทธศาสนาชิงรางวัลกันอย่างคึกคักใจเป็นที่สุดเมื่อเหล่าดาวแห่งความดีพร้อมใจสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรร่วมกันก่อนจะร่วมอนุโมทนากับโรงเรียนที่สวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้สูงที่สุดซึ่งช่วยปลุกกระแสฟื้นฟูศีลธรรมให้กับทุกสถาบันภาคใต้ณจังหวัดสงขลาเมื่อความสุขกับการเรียนรู้มาพร้อมกับความเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาและมีสมาธิของเหล่าเด็กดีวีสตาร์ที่ต่างน้อมใจสวดแม่บทแห่งธรรมให้เป็นเสียงหนึ่งเดียวกันซึ่งตอนท้ายของกิจกรรมได้มีพิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่มียอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรสูงที่สุดอีกด้วยกลางดินแดนแห่งธรรมชาติโซนภาคตะวันตกเป็นถิ่นที่เราเด็กดีวิสตาจากทุกพื้นที่ต่างพร้อมใจมาทำกิจกรรมความดีเรียนรู้ธรรมะเรื่องศีล5ร่วมกันยังโรงเรียนอนุบาลวัดชัยชุมพลชนะสงครามจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นพิธีสำคัญที่เยาวชนทุกคนจะได้ร่วมแสดงความยินดีให้กับโรงเรียนที่ได้รับโล่รางวัลจากการสวดบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรได้สูงที่สุดนับเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีให้กับสถานศึกษาอื่นอย่างยิ่งอิ่มเอมเปลมปลีให้กับเหล่าเยาวชนตัวน้อยกว่าหลายร้อยชีวิตจาก20สถานศึกษาฝั่งโซนภาคตะวันตกณจังหวัดเพชรบุรีที่ต่างสนุกสนานกับฐานแอคทิวิตี้คอมเพล็กซ์ซึ่งปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีให้เด็กดีวีสตาร์มีแต่ความเนี๊ยบเฉียบเป๊ะต่อเนื่องกับความอิ่มอกอิ่มใจเมื่อเราเด็กดีวิสตารวมใจทำความดีด้วยการเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรก่อนถึงช่วงสำคัญของพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศแก่โรงเรียนที่ได้ยอดสวดแม่บทแห่งธรรมสูงที่สุดอลังการไปกับกิจกรรมของเหล่าดาวแห่งความดีณภาคเหนือแห่งแดนสยามที่ทุดงคสถานล้านนาจังหวัดเชียงใหม่
โดยมีพี่ๆและผู้ใหญ่ใจดีมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นพร้อมพาน้องๆทำกิจกรรมความดีและรับของรางวัลที่ขนมาแจกกันอย่างล้นหลามนาทีแห่งความปลื้มใจเมื่อเราเด็กดีวิสตารวมใจเป็นหนึ่งเดียวด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิต่อเนื่องกับการสวดเทศนากันแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและต่างภาคภูมิใจกันอย่างทั่วหน้ากับพิธีมอบโล่เกียรติคุณและรางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาที่มียอดเจริญพระพุทธมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสูงที่สุดกิจกรรมที่ส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษาผ่านการสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรที่เกิดขึ้นทุกจังหวัดทั่วประเทศในครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ผู้เป็นพลังสำคัญในการผลักดันอนาคตของชาติให้ก้าวไกลด้วยคุณภาพถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและฟื้นฟูวัฒนธรรมชาวพุทธให้เกิดเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิเดี๋ยวก่อนรายการยังไม่จบพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงหน้ากันต่อนะครับการทำกิจกรรมทำให้กิ่งได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองได้พบเจอเพื่อนใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆและได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมจนวันหนึ่งกิ่งก็ได้มาพบกับชมรมพุทธที่ตอบโจทย์เด็กกิจกรรมอย่างกิ่งก็เลยชอบที่จะมาร่วมกิจกรรมกับชมรมพุทธมากๆเลยค่ะและหนึ่งในกิจกรรมของชมรมพุทธที่กิ่งทำแล้วรู้สึกว่าใช่นั่นก็คือการสวดธรรมจักรค่ะยิ่งหาเวลาว่างได้เมื่อไหร่กิ่งก็มักที่จะมาสวดธรรมจักรอยู่เสมอพอรู้สึกว่ายิ่งเราสวดธรรมจักรบ่อยแค่ไหนใจของเราก็จะยิ่งนิ่งเป็นสมาธิได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นค่ะไม่ว่าในแต่ละวันกิ่งจะทำอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่กิ่งมักจะทำเพื่อตัวเองนั่นก็คือการสวดธรรมจักรค่ะเพราะเมื่อเรามอบสิ่งดีให้กับคนอื่นแล้วก็อย่าลืมมอบสิ่งดีให้กับตัวเองด้วยการสวดธรรมจักรกับเป๋าวัฒนสูตรในทุกๆวันนะคะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเอวเมสุตังเอกังสัมยังภะวโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ
ได้มีโอกาสศึกษาคำสอนในพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องอย่างโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าที่จัดสอบเป็นประจำทุกปีโดยมีเหล่านิสิตนักศึกษามาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและจัดสอบธรรมะทางก้าวหน้าหรือเรียกสั้นๆว่าซุปเปอร์ไวเซอร์การจัดสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าในแต่ละปีซูเปอร์วิเซอร์ทุกคนจะเข้ารับการอบรมในการทำหน้าที่2ครั้งด้วยกันโดยครั้งแรกคือรอบ Beginner Course ที่คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์จากแต่ละสถาบันจะลงไปทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของตนในรอบ Final Course ซึ่งเป็นรอบที่สำคัญที่เหล่าซูเปอร์วิเซอร์จะมาอบรมการทำหน้าที่พร้อมกันทั่วประเทศโดยมีฐานกิจกรรมที่สาธิตการทำหน้าที่ดูแลการประสานงานจัดการเรื่องเอกสารและดูแลคณะกรรมการคุมสอบซึ่งทุกคนจะได้ทดลองซักซ้อมปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกันช่วงท้ายของการอบรม Final Course เหล่าซูเปอร์วิเซอร์ก็จะได้สอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าระดับอุดมศึกษาซึ่งเป็นโอกาสที่ทุกคนจะได้ชิงโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาอีกด้วยวันไปทำหน้าที่ทำธรรมะสู่ใจเยาวชนเหล่าซูเปอร์วิเซอร์ของแต่ละสถาบันจะมาจัดเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆโดยเฉพาะข้อสอบในแต่ละระดับที่ต้องแพ็คใส่กล่องให้เรียบร้อยก่อนจะรำเรียงจากชมรมพุทธศาสตร์สากลไปยังศูนย์กระจายข้อสอบในทุกพื้นที่ทั่วประเทศเมื่อกล่องข้อสอบมาถึงศูนย์กระจายข้อสอบของแต่ละจังหวัดแล้วธรรมทูตโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าก็จะนำกล่องข้อสอบเหล่านี้ออกเดินทางไปทำหน้าที่ในการประสานงานให้การจัดสอบเกิดขึ้นณศูนย์สอบประจำอำเภอ
สิ่งที่สำคัญเมื่อเดินทางมาถึงที่หมายเหล่าซูเปอร์ไวเซอร์จะเข้าพบพูดคุยกับคุณครูผู้ประสานงานศูนย์สอบเพื่อนัดแนะการจัดกิจกรรมก่อนจะลงไปจัดเตรียมสถานที่ให้พร้อมสำหรับการจัดสอบภารกิจแรกของผู้ประสานงานศูนย์สอบเริ่มตั้งแต่การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์แผนผังและหมายเลขผู้เข้าสอบการจัดห้องเรียนให้พร้อมสำหรับการสอบรวมถึงการประชุมซักซ้อมการทำหน้าที่ร่วมกันอีกครั้งคืนการทำกิจวัตรอย่างสวดมนต์นั่งสมาธิก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยเตรียมกายและใจของเหล่าธรรมทูตให้พร้อมทำหน้าที่กันอย่างเป็นทีมเช้าวันสำคัญที่เหล่าซูเปอร์ไวเซอร์จะได้ทำหน้าที่จัดสอบให้กับน้องๆนักเรียนที่ต่างเตรียมคลังความรู้ในเรื่องมงคลชีวิตมาใช้ในการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้ากันอย่างมุ่งมั่นการที่ให้เด็กได้สอบธรรมะทางก้าวหน้ามีแต่ประโยชน์ในการที่จะสรรสร้างเด็กของเราเนี่ยให้เป็นคนที่มีคุณธรรมถ้าเราร่วมโครงการเราก็สามารถสานต่อปฏิบัติอบรมสั่งสอนทำให้เด็กนั้นได้เข้าใกล้ศาสนาการนำธรรมะนะครับมาสู่น้องๆประสบการณ์พวกนี้จะสอนให้เราทำงานเป็นคิดเป็นแล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้ครับไม่เคยทำกิจกรรมอะไรแบบนี้เลยอยากทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากครับผมถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ครับผมก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆนะครับจากทุ่มหาลัยเลยมาเป็นซูเปอร์ไวเซอร์ด้วยกันครับเพราะว่าจะมีประสบการณ์ดีๆรอพวกคุณอยู่แน่นอนครับนับเป็นโครงการที่ปลุกกระแสให้เยาวชนยุคใหม่หันมาสนใจธรรมะกันอย่างกว้างขวางจากครั้งแรกที่มีผู้เข้าร่วมโครงการเพียงไม่กี่ร้อยคนจนปัจจุบันขยายเพิ่มเป็นหลักล้านคนซึ่งทั้งซูเปอร์ไวเซอร์และผู้ที่เข้าร่วมโครงการล้วนมีโอกาสได้รับโล่เกียรติยศโครงการสอบต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าอันจะเป็นผลงาน
และประวัติชีวิตอันงดงามที่ได้ช่วยจันโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไปทางศิลปะวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทรงพลังและมีเอกลักษณ์โดยเฉพาะรำไทยที่บุ๋มชื่นชอบและฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเพราะความอ่อนช้อยของท่วงท่าทำให้รู้สึกถึงความอ่อนโยนจากภายนอกสู่ภายในค่ะและอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้บุ๋มมีความอ่อนโยนจากภายนอกสู่ภายในได้นั่นก็คือการสวดธรรมจักรค่ะเพราะทุกครั้งที่สวดธรรมจักรจิตใจของบุ๋มจะเย็นสบายสงบทำให้รู้สึกว่ายิ่งสวดมากจิตใจก็ยิ่งอ่อนโยนมากขึ้นค่ะเพราะในทุกๆวันเราต้องเจอกับอะไรมากมายการฝึกบริหารใจจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่บุ๋มเลือกการสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเป็นกิจวัตรค่ะเพราะยิ่งบุ๋มสวดจิตใจของบุ๋มก็ยิ่งมีความอ่อนโยนและแข็งแกร่งพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์ได้เลยล่ะค่ะแล้วมาสวดธรรมจักรด้วยกันนะคะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมยังภควาภารานสิยังความดีของเยาวชนรุ่นใหม่ในพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธและชมรมเครือข่ายพุทธศาสตร์สากลที่มาจากทุกสถาบันทั่วประเทศเพื่อสืบสานปณิธานในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความดีให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเราเป็นน้องชมรมมาก็เราไม่ต้องคิดอะไรไงเราตามพี่เขาตลอดเวลาพี่เขาจะสั่งเราก็ทำเต็มที่แต่นี้เราเป็นประธานแล้วเราก็ต้องวางแผนแต่ผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนทำชมรมให้แบบสว่างสวยแล้วก็เป็นที่พึ่งให้คนในมหาลัยโดยเฉพาะมอลังสิตครับแล้วก็อยากจะตั้งใจไปตามศาสนทายาทตามธรรมทายาทเชิญชวนนะครับชมรมพุทธเป็นที่พึ่งไม่ว่าเราจะร้อนหรือเราจะเย็นหรือเราจะทุกข์แค่ไหนชมรมพุทธคือที่พึ่งให้ทุกสิ่งครับอยากจะนำชื่อของชมรมค่ะกระจายออกไปให้กว้างที่สุดในมหาลัยนะคะเพื่อที่ผู้คนนะคะบางทีเขาอาจจะอยากทำกิจกรรมต่างๆอยู่แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าความที่เขายังไม่รู้ข้อมูลค่ะในชมรมพุทธนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมากมายเลยค่ะให้เราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันผมขึ้นมาเป็นประธานในครั้งแรกนะครับผมมีความตั้งใจที่จะสร้างคณะกรรมการที่เข้มแข็งขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ให้เขาได้รู้จักกันบ้างครับในมอเรานะครับใครอยากรู้ว่าชมรมพุทธเป็นยังไงนะครับลองมาสัมผัสกับตัวเองครับแล้วเราจะรู้ว่า
มันดีและเยี่ยมแค่ไหนนะครับผมเชิญชวนครับเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาจากมหาลัยทั่วประเทศเลยนะครับให้ทุกคนครับได้ไปเข้าชมรมพุทธกันครับเราจะได้ฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีนะครับแล้วก็ยังจะได้เรียนรู้นะครับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าเป็นของดีจริงนะครับปฏิบัติแล้วสามารถเกิดผลได้จริงนะครับปีนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เรานะคะได้ฝึกฝนตนเองมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะกลับไปเนี่ยนะคะก็จะไปทำให้ชมรมพุทธศาสตร์นะคะเป็นสิ่งที่สว่างที่สุดในมหาวิทยาลัยอย่างนี้ค่ะก็จะเชิญชวนทุกคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันตักบาตรปล่อยปลาร่วมกันในทุกๆวันเจอกันที่ชมรมพุทธนะคะเหล่าขุนพลชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะเป็นแสงตะวันนำทางเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยผู้ที่พร้อมจะผลักดันกิจกรรมด้านศิลธรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อจุดประกายไฟในใจของเหล่าเพื่อนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีพร้อมควบคู่ศิลธรรมพี่อาร์มพี่โบ๊ทครับเห็นด้วยกับประโยคที่ว่าเยาวชนคืออนาคตของชาติกันไหมครับต้องเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับน้องตาลเพราะว่าเยาวชนคือวัยที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและมีพละกำลังที่จะผลักดันให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองครับใช่ครับและที่สำคัญครับผมหากเยาวชนของเราเป็นนักคนเก่งและดีและพร้อมด้วยมีศีลธรรมนะครับผมคิดว่าบ้านเมืองของเราคงเป็นสังคมที่น่าอยู่มากเลยแหละครับจริงด้วยครับพี่อาร์มถือว่าพลังของน้องเยาวชนนับเป็นต้นบุญต้นแบบที่จะช่วยให้กำลังใจกับทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยากทำความดีให้มากยิ่งขึ้นไปครับใช่ครับฉะนั้นวันนี้เรามาทำความดีเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนดีกว่าครับดีๆครับงั้นเริ่มจากการไปสวดธรรมจักรด้วยกันก่อนไหมครับ Great idea งั้นก่อนเราไปสวดธรรมจักรเรามาลาคุณผู้ชมกันก่อนดีกว่าครับครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดใหญ่ใจดีแล้วนะครับแต่คุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ facebook.com/kidyaijdi หรือ youtube.com/kidyaijdi ครับและพบกันสัปดาห์หน้าทุกวันพุธเวลา 15:00 นหรือออกอากาศซ้ำทุกวันเสาร์เวลา 14:30 นทางช่อง GBN นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายชีวิต